แตงโมกราบน้ำใจเอสุภชัยยกหนี้ครึ่งล้านพร้อมตอบแทนเล่นละครฟรีตั้งใจที่จะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยศรีวิจิตรแต่นักแสดงสาวแตงโมนิดาหลับเจอผู้จัดการคนดังเซอร์ไพรส์กลับด้วยการยกหนี้ 400,000 บาทให้แทนโดยนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าจริงๆแล้วโมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปได้อะไรเลยนะคะพี่เอเขามีวันเกิดตรงกับวันคริสต์มาสพอดีแล้วทุกปีเราจะไปฉลองที่เชียงใหม่ด้วยกันแต่โควิดมันก็เลยไม่ได้ไปกันหลายปีแล้วปีนี้เราก็เลยยกพวกไปเซอร์ไพรส์พี่เอที่บ้านแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์กลับด้วยความที่พี่เอเอ็นดูน้องรักน้องเห็นกันมานานพี่เอก็เลยยกหนี้ให้แต่จริงๆพี่เขาอาจจะลืมไปในคลิปพี่เอบอกว่า 400,000 ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมัน 500,000 บาทคะพี่เออาจจะไม่รู้ว่ามันครึ่งล้านเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะเราไม่ถือสากั้น 500,000 ที่ยืมมาเป็นค่าอะไรเป็นในเรื่องของช่วงโควิดนะคะที่เจอเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายมากๆคุณพ่อป่วยแล้วก็จะมีค่าเทอมโมด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของจิปาถะหลายๆอย่างเพราะโมเป็นเสาหลักในบ้านแล้วช่วงนั้นเราไม่ได้รับงานเลยเรียนอย่างเดียวเลยบวกกับที่เราไปผิดพลาดจากสัญญกรรมจนตอนนั้นยังทำงานไม่ได้ก็เลยหายไปจากหน้าจอประมาณ2ปีได้แต่ว่าก็จะเจอกับพี่เออยู่บ่อยๆเจอล่าสุดก็งานศพคุณพ่อแล้วได้มาเจอกันคราวนี้ก็คือคิดถึงกันมากๆตอนขอยืมว่าซึ้งแล้วตอนที่เขายกหนี้ให้ซึ้งกว่าน้ำตาแตกทั้งสองคนเลยใช่ค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่เรื่องเงินค่ะมันเป็นเรื่องความเสียสละให้น้องคนหนึ่งโมรู้สึกว่ามันทำให้เราอุ่นใจเข้าไปอีกว่าถึงเราจะเคยหยิบยืมเขาในยามลำบากแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้จมอยู่กับที่เรามีเหตุการณ์มากมายผ่านมาเราก็มูฟออนตลอดซึ่งพี่ๆก็จะคอยดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆจุดเริ่มต้นความสนิทจริงๆแล้วเรารู้จักกันมาตั้งแต่โมเข้าวงการเลยค่ะเข้ามาก็รู้จักกับพี่วุฒิก่อนพี่วุฒิเป็นเพื่อนของพี่เออีกทีหนึ่งพี่วุฒิเป็นผู้จัดการโมแล้วก็ซีซิวัตหลังจากนั้นก็รู้จักกันมายาวจนปัจจุบันนี้ค่ะเขายกหนี้ให้ 400,000 แต่จริงๆแล้ว 500,000 แล้วต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่าก็บอกพี่เอนะคะว่าขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ลืมไปอีก 100,000 นะคะโมให้ค่ะไม่เป็นไรแล้วเราได้มีอะไรตอบแทนหรือว่าขอบคุณอะไรไหมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะเรารู้สึกแบบนี้แหละคือครอบครัวของเรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียไปเราก็ยังมีคนที่อยู่กับเราเวลาเราทุกข์แต่เวลาเราสุขเราก็สุขด้วยกันตลอดพี่เอไม่เคยหายไปจากโมเลโมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนมาขอบคุณโมก็เลยบอกว่าพี่เอต่อไปนี้ถ้าพี่เอรู้สึกว่าโมเหมาะสมกับงานไหนโมจะทำงานใช้จนกว่ามันจะหมดไปค่ะหรือว่าจะทำให้ตลอดไปเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นพี่เอโมพร้อมเสมอความรู้สึกมันมากกว่าเงินที่ได้รับใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆอยากไปเซอร์ไพรส์เขาอยากให้เขามีความสุขแค่นั้นเลยวันนั้นมิชชั่นคอมพลีทแล้วแต่เพราะความเมตตาความน่ารักของพี่เอเลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโมก็ต้องขอบคุณแทนคุณพ่อด้วยที่พี่เอมีความรู้สึกดีๆให้กันมาตลอดถ้าพ่อได้รู้พ่อคงจะขอบคุณพี่เอจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเหมือนกันปัญหาเรื่องเงินที่เราเจอในช่วงโควิดมันดีขึ้นหรือยังมันคลี่คลายไปเยอะมากแล้วค่ะจากตอนนั้นที่เคยออกไปรายการมีหนี้อยู่ประมาณ10ล้านบาทได้เพราะบ้านเราเคยเอาไปรีไฟแนนซ์ตอนมีปัญหาต้มยำกุ้งแล้วตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วโมรู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะสู้ต่อไปงานตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหม
มีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะคือได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อย่างพี่พชรอานนท์ด้วยนะคะอย่างที่เห็นกันในระยะที่ผ่านมาก็เหมือนจะมีดราม่าเรื่องโมกับพี่พชรแต่ตอนนี้เรื่องนั้นก็คลี่คลายไปแล้วเพราะฉะนั้นโมก็มีพี่พชรคนเดิมที่โมเคยรู้จักแล้วพี่พชรก็ยังเมตตาโมเสมอเลยมีหนังหอแต๋วแต่ก็เรียกโมไปเล่นแล้วในส่วนของละครก็เพิ่งจะเปิดกล้องไปแล้วยังมีในส่วนของพรีเซนเตอร์แล้วก็ธุรกิจเซรั่มของโมทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีพร้อมดีพร้อมกันหมดเลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โชคดีมากๆ มีความสุขมากๆคิดย้อนกลับไปแล้วแบบไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมูฟออกมาได้เร็วขนาดนี้เพราะคุณพ่อเพิ่งเสียไปได้แค่ปีกว่าเองหวั่นใจกับโควิดระลอกใหม่ๆสำหรับโอมิครอนก็ได้รับข่าวมาบ้างแต่ในใจโมรู้สึกว่าถ้าเรารักษามาตรการอยู่แล้วเป็นคนเคร่งครัดอยู่แล้วมันก็พอจะช่วยได้อีกขั้นหนึ่งแต่ทางที่ดีก็คืออย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงในที่คนมากๆเช่นช่วงปีใหม่โมก็ไม่ออกไปไหนเลยขออยู่แต่ในกรุงเทพมหานครเพราะคนน้อยมากๆจะไม่ไปที่เขาท่องเที่ยวกันก็เป็นการป้องกันส่วนในเรื่องของงานก็ต้องรอดูกันแต่ด้วยความที่โมเป็นคริสเตียนด้วยโมมีความเชื่อแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอว่าฟ้าหลังฝนพระเจ้าจะอวยพรให้เราได้เจอกับสิ่งดีๆตลอดค่ะขอบคุณรูปจาก IG Melon Peat Official เปิดโพสต์ล่าสุดแตงโมนิดาคนบันเทิงแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจขอให้ปลอดภัยเมื่อเวลา 2:00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์2565จากกรณีนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทจมหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใกล้เคียงกับสะพานพระราม7และท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อเวลาประมาณ 22:40 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและหน่วยกู้ภัยอีกหลายพร้อมชุดประดาน้ำได้ลงงมค้นหาตลอดลำน้ำนานกว่า3ชั่วโมงแต่ขณะนี้ยังไม่พบดาราสาวแต่อย่างใดต่อมาบีมสรัญญูดาราหนุ่มได้ร่วมล่องเรือค้นหาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านโมอามีนาพินิจดาราสาวเพื่อนสนิทของแตงโมได้เดินทางมาดูการเฝ้าค้นหาที่บริเวณท่าน้ำด้วยล่าสุดเปิ้ลนาคอนจะขี่เจ็ตสกีเพื่อร่วมค้นหาตามพื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ดาราสาวพลัดตกลงไปขณะที่ในอินสตาแกรมของแตงโมนิดามีการเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 20:00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์โพสต์ภาพริมทะเลที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมแคปชั่นว่า The Sunset to Rise Again พระอาทิตย์ตกเพื่อที่จะขึ้นอีกครั้งโดยมีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาร่วมส่งกำลังใจในโพสต์ดังกล่าวอย่างล้นหลามขอให้ดาราสาวปลอดภัยอาทิตย์ฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชมัดหมี่พิมพ์ดาวพาณิชย์สมัยไปอธิชนันท์ศรีเสวกกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลดีเจบุโกะธนัชพันธ์บุรณาชีวาวิไลนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กระแตอาสยามหวายปัญญริษาเทียนประสิทธิ์เป็นต้นอาจารย์ดังยกเคสแตงโมอธิบายชี้ตกแม่น้ำอันตรายจำเป็นต้องใส่ชูชีพแนววิธีเอาตัวรอดทอนทำรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์มอเกษตรศาสตร์ยกเคสแตงโมอธิบายชี้ตกแม่น้ำอันตรายน้ำแรงน้ำขุ่นมีสวะจำเป็นต้องใส่ชูชีพแนววิธีเอาตัวรอดวันที่25กุมภาพันธ์65ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กท่อนแทมร่องนาวาสาวาทให้ความรู้ขณะตกแม่น้ำความว่า
ทราบข่าวคุณแตงโมตกเรือจึงอยากเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนทอนเผื่อว่าจะมีประโยชน์ครับแม่น้ำกับทะเลคนมักกลัวจมทะเลมากกว่าเพราะทะเลกว้างฝั่งอยู่ไกลและอื่นๆแต่แม่น้ำอันตรายหากพลาดพลั้งเพราะน้ำแรงน้ำขุ่นมีสวะผักกบมากมายน้ำดื่มยังกลัวจมง่ายกว่าน้ำเค็มเกลือทำให้น้ำเค็มหนาแน่นมากกว่าการระวังตัวดีสุดคือชูชีพหากใส่อยู่ยังไงก็ลอยและลอยในแม่น้ำแป๊บเดียวก็มีคนเจอหรือเข้าไปใกล้ตลิ่งไม่เหมือนในทะเลที่บางทีอาจลอยนานๆจนกว่าจะมีความช่วยเหลือเมื่อใส่ชูชีพตกแม่น้ำมีโอกาสปลอดภัยสูงขอเพียงคุมสติอย่าตกใจว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่ต้องตกใจเมื่อใส่เสื้อชูชีพแล้วไม่ต้องกลัวจมครับการว่ายน้ำท่าปกติอาจยากเพราะเสื้อชูชีพทั่วไปออกแบบให้พยุงให้หน้าพ้นน้ำนอนหงายให้ใช้แขนแบบเวลาว่ายกันเชียงเป็นหลักขาเหยียดออกไปเอาไว้เผื่อถีบสิ่งกีดขวางแขนสองข้างคอยกวาดน้ำประคองตัวและทิศทางด้วยเหตุนี้ว่ายน้ำไม่เป็นก็ทำได้ค่อยๆลอยไปครับที่สำคัญอย่าพยายามว่ายสวนน้ำให้ว่ายตามน้ำเบนเข้าหาตลิ่งใกล้ที่สุดระหว่างนั้นสังเกตเรือรอบด้านตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ใกล้ชูชีพที่มีนกหวีดติดจะดีมากเน้นย้ำเรื่องนกหวีดมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะตอนกลางคืนมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงไปไกลกว่าเป่าแบบให้ไม่เป็นปกติคนได้ยินจะได้อาใจลอยตัวว่ายเฉียงตามน้ำเข้าฝั่งหรือหากว่ายน้ำไม่เป็นไม่แข็งให้ลอยไปก่อนยังไงก็คงผ่านเรือหรือลอยเข้าใกล้ตลิ่งที่มีคนอยู่ในกรณีที่เข้าใกล้สะพานน้ำกระหมูนวลเที่ยวต้องระวังให้ดีการเกาะคอสะพานต้านน้ำในช่วงน้ำแรงอาจยิ่งอันตรายลอยตัวผ่านไปอาจปลอดภัยกว่าค่อยไปหาตลิ่งหลังสะพานขึ้นหากเจอสวะผักตบลอยมาพยายามหลีกเลี่ยงเพราะอาจพันตัวเราหรือพาเราพุ่งไปชนกับสิ่งกีดขวางโดยที่เราติดอยู่หลีกเลี่ยงยากการลดอาการตกใจสติแตกอาจทำได้โดยดูก่อนว่าราวอยู่ตรงไหนใกล้ฝั่งไหนมากกว่ากันมองไปปลายน้ำดูเป้าหมายริมตลิ่งที่เราคิดว่าจะไปเป้าหมายไม่ใช่จุดที่ใกล้สุดต้องเป็นปลายน้ำเท่านั้นมองเฉียงลงไปเอาเป็นเป้าใหญ่ไว้ก่อนถ้าเรือโป๊ยื่นออกมากลางแม่น้ำเป็นเป้าดีสุดมีเป้าหมายจะทำให้เราไม่ขาดสติค่อยๆว่ายเฉียงตามน้ำไปหาเป้าหมายหากรู้สึกว่าทำไม่ได้แน่ไม่ต้องตกใจมองเป้าต่อไปเรื่อยๆระหว่างนั้นดูเรือระหว่างทางหากเข้าใกล้อาจเป่านกหวีดตะโกนหากเจอเรืออยู่ใกล้แต่สวนน้ำต้องดูให้ดีว่าจะว่ายไปไหมเพราะว่ายสวนในแม่น้ำพร้อมใส่ชูชีพแทบเป็นไปไม่ได้หากเข้าใกล้เรือกำลังลอยผ่านไปตะโกนแล้วไม่มีใครได้ยินไม่ต้องตกใจหรือพยายามว่ายสวนน้ำเข้าไปเกาะเรือโดยคนบนเรือไม่รู้ตัวจะอันตรายมากเรือมีมาเรื่อยๆในแม่น้ำไม่ใช่ในทะเลสุดท้ายเสื้อชูชีพสีสดแม่น้ำแคบคนคงเห็นในเวลาไม่นานยิ่งมีนกหวีดยิ่งปลอดภัยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเน้นว่าทั้งหมดที่เขียนมาคือกรณีใส่ชูชีพเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณแตงโมครับ